สวัสดีครับพวกผมนะครับแนวฟุตซอลฟอยคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวลำโพงอีกแล้วนะครับลำโพงบลูทูธอีกแล้วนะในราคางบน้อยนะครับก็พบกับรายการเดิมอีกแล้วนะครับรีวิวของราคาถูกจาก TikTok นะครับ EP 2ฮะก็เป็น EP 2ได้ไงไม่รู้กูไม่ได้เขียน EP ชื่อคลิปสักกะคลิปเลยนะครับก็ผมก็ซื้อมาราคาต่ำโคตรๆนะฮะ3ตัวนี้ฮะรวมกันฮะ300คือตัวหนึ่งเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยได้มาราคาไม่ถึงร้อยทั้งนั้นเลยนะผมก็เลยเอามาเหมารวมรีวิวทีเดียวนะแล้วก็จะเอาเสียงมาประชันกันด้วยเอาจะเอาเสียงมาชนกันด้วยนะแล้วก็ดีไซน์มาวัดกันว่าตัวไหนสวยสุดอะไรอย่างงี้นะก็ผมก็จะมาเปิดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวพวกดีไซน์นะดีไซน์กับดีเทลนะของมันก่อนนะตัวนี้มีชื่อว่า EP20 นะครับกล่องก็เป็นแบบนี้เนาะนี่จริงๆผมว่านะเอ้ยลืมบอกไปผมเอาลำโพงจากแบรนด์ Easy and Perfect มาทั้งนั้นเลยนะหรือแบรนด์ที่มีชื่อย่อว่า E&P มาทั้งนั้นเลยนะผมว่านะแม่ค้าก็สวยๆนั้นเลยฮะเขาก็รีเฮ้ยเขาก็ไลฟ์สดขายกันอยู่3ช่องนะใน TikTok นะผมก็สนใจเลยแบบไปกดมานะตัวนี้ผมได้มา30บาทเองนะตัว EP 20นะนี่เลยกล่องเป็นแบบนี้นะมี DJ พุทธมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับรายละเอียดก็คงไม่ต้องรู้สเปคมาหรอกมั้งเดี๋ยวผมบอกแล้วกันผมไม่ได้โม้นะสเปคคือเอามาจากกล่องเลยนะผมจะชูกล่องกล่องนะชูกล่องนะเผื่อผมคิดว่าผมหลอกนะนี่นะกล่องเขาบอกว่า500แอมป์แบต500แอมป์ลำโพง3วัตต์นะดังได้85เดซิเบลอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันโม้หรือเปล่าไม่ต้องไปคาดหวังเลยบลูทูธเป็น 5.3 เลยนะครับโอ้โหบอกแล้วบลูทูธรุ่นใหม่คิดดูดิราคา30บาทคิดดูดิผมได้มาเร็วโอ้โหเล่นได้สูงสุด2-5ชั่วโมงโอ้โหโหดมาก30บาทแล้วก็30บาทกูไปได้ขนาดนี้เลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมมาเปิดโอเครีวิวเสร็จก็เปิดเลยแล้วกันผมว่าเสียงโอเคบลูทูธโหมดเดี๋ยวผมจะรีวิวเอ้ยเดี๋ยวผมจะว่าทดสอบเสียงทีหลังนะขอรีวิวเสร็จก่อนมานี่นะเสียงเปิดก็ประมาณนี้นะคล้ายๆ JBL นิดนึงก็ทรงก็เป็นพวกลำโพงอาซากิทั่วไปอ่ะแต่ทำเนียบกว่านะทำเนียบกว่าอาซากิซิลิโคนคือดีเลยอ่ะผมว่าน่าจะกันน้ำได้อ่ะถ้าตกน้ำก็อาจจะไม่พังผมว่าอาจจะแค่เกือบพังหรืออาจจะพังเลย เรียกว่ากันน้ำกับเซนแล้วกันถ้าจุ่มน้ำอาจจะไม่รอดว่ะผมว่าไม่น่ารอดว่ะเพราะว่ามันยังแบบไม่มิดพอแต่คือทำเนียบแล้วล่ะซิลิโคนคือเนียบเลยสายก็เป็นซิลิโคนยืดได้ด้วยฮะคิดดูดิไม่แข็งนะถ้าแข็งใช้ไปนานจะขาดซิลิโคนแข็งอันนี้คือนิ่มผมว่าน่าใช้ได้อีกนานแบรนด์ก็ติดมาแน่นดีนะครับโอเคนะตัวนี้เป็นรุ่นพี่ของไอตัว EP 20เมื่อกี้นะเขามีชื่อว่า EP E2 นะครับเป็นรุ่นที่ใหม่สุดในร้านเขาเหมือนกันนะรุ่นราคาต่ำฮะรุ่นราคาแบบว่าราคาน้อยนะครับอ้าวสเปคก็บอกอยู่นะอยู่ใกล้ได้10เมตรอ้าวทำไมบลูทูธเวอร์ชัน5วะคือตัวเนี้ยบลูทูธแม่งเป็นเวอร์ชันเก่าอะตัว30บาทของผมอีกอะนะตัวนี้ผมได้มาราคา98บาทนะครับตัวนี้น่าจะแพงสุดในหมู่ละโอ้เป็น5วัตต์บวก5วัตต์เลยนะครับดอกลำโพงคือแบบ10วัตต์เลยทีเดียวนะตัวแค่นี้10วัตต์เสียงน่าจะโอ้โหเสียงน่าจะกลางวานโคตรแบต 1,200 อ่ะนะเวลาในการเล่นก็มีประมาณเท่าตัวนี้แหละเขาบอกนะดีไซน์ฮะดีไทยกับดีเซลเฮ้ยดีไซน์ดีเทลประมาณนี้คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันสามเหลี่ยมไงตัวนี้มันจะวงกลมมีซับเบสด้วยเป็นซับเบสแบบว่าเหมือนเป็นซิลิโคนนะเนี่ยนี่เด้งดึงได้นะปุ่มคอนโทรลอยู่ข้างล่างนะครับงงไหมกันปุ่มคอนโทรลอยู่ข้างล่างแล้วกูจะกดเปลี่ยนเพลงยังไงถ้ากูตั้งแบบนี้ผมว่าผมต้องตั้งแบบแนวนอนทำมาออกแบบมาเพื่อแนวนอนมากกว่ามั้งนะเป็นทรงกระติกน้ำหุ้มผ้ากันน้ำก็เซนได้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยฮะเป็นรุ่นอัปเกรดมาอีกทีนะเป็นรุ่นพี่ชายของ EP 20นะปุ่มเปิดคือเปิดยากมากเขาเอามาลองไว้เอาแบบว่าเราเผื่อเราแบบวางลำโพงผิดลักษณะอะไรเงี้ยนี่ฮะสวิตช์หล่นสวิตช์ตกพื้นกระแทกพื้นสวิตช์หักได้เขาก็เลยเอานี่มาลองเนี่ยมันอาจจะแบบงุนเงียดนิดนึงนะถ้าคุณใช้แรก
แต่ว่าผมก็ใช้จนชินคือแม่งต้องใช้2มือถ้าเปิดต้องใช้2มืออ่ะมือเดียวคือโอ้โหดูดิเออกว่าจะเปิดได้โอ้โห Bluetooth mode ไอ้แค่เสียงเปิดก็กระหึ่มแล้วอ่ะไม่ต้องพูดเยอะผมบอกเลยผมว่าน่าจะดังตัวนี้ดังแน่นอนมีซับเบสมีอะไรดอกลำโพงน่าจะ2ตัวจริงๆผมว่านี่2ตัวจริงๆอ่ะ5โห10วัตต์นู่นเหี้ยลำโพงตัวใหญ่บางตัวก็10วัตต์นะผมก็งงบางตัวยัง10วัตต์อยู่เลยใหญ่กว่านี้อีก10วัตต์อ่ะแต่ตัวนี้คือเล็กแต่10วัตต์ผมว่ามันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวเราทดสอบเสียงให้ดูทีเดียวแล้วก็มาตัวนี้ครับตัวนี้คือในราคากลางนะไม่ได้แพงสุดนะตัวนี้คือผมรีวิวทีหลังเพราะว่ามันแปลกกับหมูเฉยกับดีไซน์มันเป็นทรงซาวบาร์นะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา79บาทนะไปกดมานะกดทันเขาด้วยนะกดแย่งเขาเลยวะกดแย่งเขาทันด้วยนี่เป็นซาวบาร์ที่ไม่มี AUX นะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นซาวบาร์ได้ไงนะแบต500แอมป์คิดลำโพงเป็น3วัตต์2ดอกนะก็คือ6วัตต์นั่นเอง6วัตต์เท่าตัวนี้แต่ผมว่าตัวนี้น่าจะมีดอกเดียวมั้ง3วัตต์หรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังขนาดนั้นน่าอาจจะมีดอกเดียวแหละแต่ผมก็ไม่อยากไปรื้อเท่าไหร่ว่าผมอาจจะเอาลำโพงนี่ไปขายต่อก็ได้ผมให้ดูกล่องแล้วกันนะข้างในกล่องก็มีอะไรนู่นนี่แถมสายชาร์จแถมแน่นอนที่ผมซื้อมาแล้วซื้อสายชาร์จแถมแน่นอนอ่ะผมก็เลยแบบไม่อยากจะเปิดกล่องรีวิวเท่าไหร่มันคลิปจะนานอ่ะเออผมอยากรีวิวทีเดียวกล่องก็ธรรมดาแหละกล่องธรรมดาทั่วไปบอกสเปคทำไมตัวนี้มัน36เดซิเบลวะคือตัวนี้ไอ้เหี้ยแม่งดูมีความใหญ่กว่าตัวนี้อีกแต่เดซิเบลที่ทำได้คือน้อยกว่าง่วยสเปคมันยังไงวะเนี่ยนักวิจัยโอเคมาเปิดแล้วกันตัวนี้คือจะแปลกกอมูในไอ้เหี้ยแปลกตั้งแต่ปุ่มกดละคือคนที่ได้มาใหม่ๆอ่ะอาจจะงงว่าปุ่มเปิดอยู่ไหนวะเหี้ยดูดิคือปุ่มสัญลักษณ์เปิดมันไม่มีอ่ะแต่ว่าแล้วกูจะเปิดยังไงโบกมือมั้งเป็นแบบสไปเดอร์แมนเฮ้ยตลกเลยสัตว์ไม่ใช่ปุ่มเปิดอยู่นี่นะครับผมจะบอกด้วยนะเผื่อใครซื้อมานี่กดตัวนี้นะกดปุ่มหยุดค้างไว้ไอ้เชี่ยเสียงเปิดอย่างกระมดตัวนี้แปลกกับหมูอะแปลกตั้งแต่ดีไซน์เฮ้ยแต่ว่าตัวนี้ผมว่าเหมาะกับการแบบว่าแอบเปิดเพลงอะเออเพราะว่าเสียงเปิดมันเบามากเลยผมบอกเลยว่าคุณไปเปิดแบบว่าเออผมยิ่งแบบอยู่ในค่ายทหารอะผมว่าผมเอาตัวนี้ไปเปิดน่าจะเหมาะคือว่าถ้าค่ายทหารถ้า3ทุ่มเขาให้นอนหมดคือถ้าผมเอาแอบไปเปิดสัก3ทุ่มเนี่ยผมว่าเปิดได้เลยนะเพราะเสียงมันเบามากเลยนะเออเหมาะกับการแอบเปิดนะถือว่าในข้อเสียยังมีข้อดีเออแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบเสียงเปิดมันเบาอะไรอย่างนี้นะมันไม่ถึงใจเอออะไรอย่างนี้ก็อยากดังเพิ่มเสียงเออนี่อันนี้สุดแล้วนะครับโอ้ตัวนี้แม่งเฟี้ยวว่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวไหนก่อนดีตัวนี้แหละนั่นผมจะเริ่มจากตัวที่ราคาต่ำไปสูงแล้วนะผมจะเริ่มตัวนี้กันเลยนะผมจะเอาไปเปิดนะทดสอบเสียงนะผมจะทดสอบเสียงกับทีวีผมนะทีวีผมเป็น Android TV นะครับเยอะผมจะตัวนี้รีวิวก่อนเนาะเยอะได้แล้วนะจะเปิดเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะเพื่อความไม่เป็นปัญหาโอ้โหแม่งขึ้นมา3ตัวเลยทีเดียวนะลำโพงเชื่อมกันมันนะมึงทีเนี้ยเชื่อมกันมันมือทีเดียวโอเคผมจะเปิดเพลงนี้นะเพลงนี้ยังมีเบสอยู่รักน้องแค่ไหนซื้อที่ไหนเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะผมจะลองเปิดเสียงสุดนะเสียงจะแตกไหมที่สุดแล้วเนาะThank you.
้ยเฮ้ยเชื่อมีเบสเลยอ่ะค่อนข้างมีเบสเลยนะผมว่าคือว่ะมานะครับผมก็จะรีวิวตัวนี้ต่อเลยนะครับ H42 ครับตัวนี้ครับตัว First H42 ตัว79บาทนะดูซิว่าเสียงมันจะเป็นยังไงคือซาวบาร์เลยนะเว้ยเสียงต้องออกมาดีแน่นอนเลยถ้ามันเป็นซาวบาร์แบบนี้มีไฟแล้วโหแม่งเจ๋วว่ะเจ๋วกับเพลงเสียงค่อนข้างใสนิดนึงโอ้ยดังโอ้นี่คือผมเปิดสุดของมันอะดังอยู่นะดังกว่าเสียงเปิดประมาณ30เท่าเลยเสียงเปิดเบานะแต่ว่าเสียงเพลงที่เปิดไม่ได้เบานะนี่คือผมเปิดสุดถ้าผมที่สุดได้นะผมสุดเปิดสุดทั้งลำโพงเปิดสุดทุกอย่างอะทั้งลำโพงกับในทีวีผมเปิดสุดหมดเลยใช่ไมากับตัวที่แพงที่สุดนะฮะในราคาเกือบร้อยฮะเกือบร้อยทอน2บาทนะ98บาทตัวที่แพงที่สุดเท่าที่ผมได้มานะครับนะโอเคครับแล้วผมอันนี้ผมเปิดสุดทุกอย่างนะครับลำโพงก็เปิดสุดแล้วนะครับมาดูกันนะว่าไอ้ตัวแปลกหมูนี่มันจะเป็นยังไงฮะเพิ่งผลิตด้วยตัวนี้ฮะพี่ชายของ Head พี่ชายของ EP 20นะจะเป็นร่างอัลติเมทได้หรือไม่มาดูกันโอ้โหเฮียกระหึ่มมากอ่ะผมว่าสุดอ่ะนะโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปคลิปเลยนะครับโอ้โหเอามาชนกันแล้วนะครับเรื่องเสียงครับเหมือนไต่จากเล็กไปสูงก็ไม่รู้อ่ะเรื่องความดังอ่ะโอ้โหบอกไม่ได้แล้วว่าใครดังกว่าแต่ไอ้2ตัวเนี้ยไม่ค่อยต่างกันเรื่องความดังนะโอเคเดี๋ยวผมมาให้คะแนนเลยนะในตัวนี้ราคา30บาทก็คือไม่ได้ด้อยกับเขาไปเลยคือไม่มีใครยอมใครเลยว่ะแต่ละตัวคือแบบเสียงมันไม่เหมือนกันนะเว้ยมันเป็นแบรนด์เดียวกันก็จริงดีไซน์คล้ายกันจริงแต่เสียงไม่เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกมากคือเขาใส่ใจเรื่องนี้มากเรื่องเสียงนะแบรนด์นี้นะเรื่องตัวนี้ครับดีไซน์ผมให้คะแนนเต็ม5ผมให้ดีไซน์มันเป็นดีไซน์ธรรมดาก็เอาสัก 3.5 ไปนะนะแล้วก็คะแนนเรื่องเสียงครับนะเบสมีนะครับพอมีนะเบสคือพอมีเลยนะครับเต็ม5เนี่ยผมให้เลยประมาณถ้าตัวเท่านี้นะเบสผมให้เลยเต็ม5ผมให้4เลยฮะเป็นเบสแบบว่าเบสพอดีอ่ะไม่ใช่เบสหนักนะเป็นเบสนุ่มๆนุ่มแบบว่าสบายหูอ่ะตัวนี้คือจะฟังสบายหูมากกว่านะครับเสียงจะไม่ค่อยดังนะเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงชิวๆถ้าเปิดแนวแบบว่าเพลงแนวเมทัลอ่ะผมว่าอาจจะไม่ไหวเพราะตัวมันเล็กนะเสียงอาจจะแบบว่าเสียงกลางอาจจะหายก็ได้นะเพราะว่าลำโพงมันเล็กนะครับเหมาะกับฟังชิวๆครับตัวนี้นะฟังชิวๆในห้องน้ำตัวนี้ทำได้ดีเลยนะเสียงกลางแหลมเนี่ยดีคือดีเลยประมาณ 4.5 เลยฮะกลางแหลมนะนี่ตัวนี้เลยฮะเรื่องดีไซน์แปลกใหม่มากนะเต็ม5ผมให้เลย 4.7 นะดีไซน์ผมให้เลย 4.7 เต็ม5เลยฮะประมาณนี้แปลกคลิปหาย
นะตัวนี้ครับผมบอกแล้วว่าเสียงคือแปลกกว่าหมูจริงแปลกตั้งแต่ดีไซน์ไม่พอแปลกดีไซน์ไม่พอแม่งยังแปลกเรื่องเสียงอีกคือเรื่องเสียงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าลำโพงมี2ดอกจริงๆแน่นอนนะโคตรดังเป็นตัวที่ดังกระหึ่มมากแต่ว่าเสียงจะออกไปทางแหลมมากกว่านะครับแต่เบสคือมีทั้งแบบว่ามีทั้งกลางมีกลางคือยังอยู่นะเสียงกลางยังอยู่แหลมก็มีฮะเบสก็มาแบบปึ๊บปึ๊บเสียงมันใหญ่อะผมรู้สึกว่าเสียงมันดูเป็นเวทีมากอะเวทีเสียงมันใหญ่ใหญ่และกว้างแบบกว้างกลางวานชิบหายอะถ้าเปิดเพลงโอเปร่าเนี่ยโอ้ผมบอกแล้วสุดเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตอะถ้าเปิดเนี่ยโอเพลงพวกเพลงแบบว่าโอเปร่าเพลงสากลพวกเนี้ยนะเปิดหมอลำก็ได้เสียงก็จะน่าจะสุดเหมือนกันโอ้โหผมบอกเลยสุดนะแต่เสียงก็แหลมไปนิดนึงนะถ้าคุณเปิดเพลงอะไรที่มันแบบว่าเป็นเพลงเสียงสูงอ่ะเพลงที่คนนักร้องเสียงสูงหรือเพลงพวกนักร้องหญิงเสียงแหลมๆสูงอ่ะผมบอกแล้วว่าอาจจะแสบหูได้นะเพราะเสียงมันผมก็งงว่ามันจะมันแหลมไปไหนแหลมบาดหูไปนิดนึงนะคือฟังแล้วมันอาจจะทำให้ไม่เพราะมันเหมาะกับพวกเอาไปฟังข่าวเอาไปดูหนังมากกว่านะเสียงแบบเนี้ยหรือไม่ก็เปิดเพลงพวกเพลงโอเปร่าหรือฟังเพลงพวกชิวๆเสียงไม่แหลมมากนะแต่ว่าซับเบสเนี่ยคือใช้ได้ใช้งานได้นะใส่ฮิ้วก็ดีดีไซน์กับเสียงคือเบสผมให้เลยฮะเต็ม5ผมให้ไปเลยฮะ4ฮะ 4.2 อะไรฮะเบสหนักกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับมันไม่ใช่เบสเพราะมันเป็นแบบพอมีเบสให้ฟังเฉยๆแหลมเต็ม5ผมให้5เลยเหี้ยแหลมไม่รู้จะแหลมไปไหนคือทะลุ5ผมให้7เลยแหลมนะเสียงกลางก็พอดีแหละประมาณ 4.5 ประมาณนี้เสียงกลางตัวนี้คือมันยังใหม่อยู่นะมันอาจจะมีอะไรบกพร่องนิดนึงนะแต่ว่าพอฟังได้เอาไปฟังข่าวฟังเลยแล้วเปิดสุดวอลุ่มโอ้ยไม่มีใครดังกว่าเขาได้แล้วล่ะดังนะโอเคคือดีอยู่แล้วมาตัวนี้แบบเฟิร์สนะรุ่นเฟิร์สคลาส H42 นะก็ตัวนี้มานะก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมแม่งชอบอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ความบกพร่องน้อยสุดแล้วล่ะไอ้เหี้ยแบบว่าเราแอบเปิดเพลงได้ด้วยนะเป็นตัวที่แบบว่าข้อเสียงมันคือเสียงเปิดเบาแต่สำหรับผมคือข้อดีเว้ยคือมันเหมาะกับการแบบว่าแอบเปิดได้ด้วยกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยแอบเปิดเฮ้ยกูอยากฟังเพลงกลางคืนว่ะแต่ก็กลัวลำโพงที่ซื้อมาแม่งเสียงดังเกินอะไรอย่างงี้นะเสียงเปิดมันดังเกินอะไรตัวนี้คือแบบเหมาะเลยดีไซน์ก็สวยคะแนนดีไซน์ให้คะแนนดีไซน์ดีกว่านะโอ้โหเต็ม5ผมให้5เลยราคานี้ไอ้เหี้ย5คือผมซื้อก็79บาทพัสดุก็แข็งด้วยนะนี่พลาสติกแข็งเลยนี่บีบไม่เป็นไรนี่ตกทำเคยทำตกมาทีนึงแล้วเลยไม่แตกนะหัวผมแตกเลยไม่ใช่แข็งพลาสติกเอ้ยต้องจับกับมืออะนะทุบดูก็ไม่รู้หรอกว่ามันแข็งแต่แข็งจริงนะดีไซน์ก็ดีเป็นผมเคยแกะมาแล้วนะหลอดไฟมันจะเป็นแบบว่าวางตั้งแต่นี่มานี่เลยแล้วก็เอาโฟมซีเรียมผ้ามาบังไฟอีกทีไฟมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้เป็นแถบๆทึบๆแบบนี้ดีไซน์ก็คือทำแบบได้จีเนียสมากอะไรคือไม่ต้องใช้เยอะเลยแต่ก็สวยได้นะครับคะแนนเรื่องเสียงผมบอกแล้วตัวนี้คือเซอร์ไพรส์มากเบสมาเป็นลูกๆและใสเสียงกลางใสแหลมใสแหลมไม่บาดหูนะที่ผมฟังนะแต่ที่คุณฟังจากคลิปผมคุณจะรู้สึกไงไม่รู้แต่สำหรับผมคือตัวนี้คือดีไปทุกอย่างเลยอ่ะผมให้คะแนนเลยแล้วกันเป็นตัวที่ใสอ่ะเสียงใสเสียงฟังเพลงเพลินอ่ะฟังเพลงเพลินเลยอ่ะตัวเนี้ยไม่รู้จะติอะไรก็นะเรื่องเบสเต็ม5ผมให้เลยเบสนะเบสอาจจะน้อยอยู่ตัวนี้แหละแต่ว่าคะแนนผมให้เลยประมาณ 4.5 เลยฮะเรื่องเบสนะมันอาจจะไม่กระหึ่มเท่าตัวนี้แต่มันเพาะมันใสนะมันใสมันเพาะมันฟังเพลงเพลินอ่ะกลางแหลมสู้ตัวนี้ไม่ได้อาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เสียงแหลมเยอะกว่าแต่ตัวนี้เสียงกลางโอเคกว่านะเสียงกลางเต็ม5ผมให้ 4.7 นะครับเสียงแหลมเต็ม5ผมให้ประมาณ 4.3 ฮะประมาณนี้เสียงแหลมเสียงกลางคือมันพอดีอ่ะมันฟังเพลงเพลินอ่ะนะคะแนนก็ให้ประมาณนี้แหละนะก็จะถามว่าผมให้ตัวไหนเป็นอันดับ1ในราคางบนี้นะครับนะถ้าเป็นว่าที่ผมชอบนะผมชอบตัวนี้เลยนะเสียงมันดีอ่ะมันดีเลยอ่ะมันไม่ได้ดีแบบว่ามาหลอกเรานะเขาไม่ได้รีวิวว่าเรามาหลอกเรานะคือเราฟังจากหูเราใช่ตัวนี้คือให้ที่1เลยนะในราคาหลักร้อยแล้วโอเคนะ
หลักร้อยแล้วคุ้มและเสียงดีด้วยนะและดีไซน์สวยโอ้โหที่หนึ่งใช้ทุกอย่างตัวนี้แม่ไม่รู้จะโอยยังไงแต่ก็โอ้ถ้ามี AUX นะกูบอกเลยเอาไปร้องเพลงได้แต่ผมรู้สึกว่ามันยังเป็นซาบาไม่ได้เพราะมันไม่มี AUX นะนะในงบร้อยและเสียงดังผมให้ตัวนี้เลยเสียงกระหึ่มมากเอาไปฟังข่าวฟังอะไรให้ตัวนี้เลยนะครับลองลงมาเอ้ยระดับ2นี่ผมชอบดิเออผมเอาให้ตัวนี้ชอบน้อยสุดก็ตัวนี้เรื่องเสียงผมแค่แบบไม่ชอบเรื่องเสียงเฉยๆนะตัวนี้คือเสียงมันยังไม่บาลานซ์อ่ะเออมันแหลมไปเออมันบาดหูอ่ะถ้าผมเปิดพวกเพลงยุค90ที่มันแบบเขาใช้เสียงสูงๆไงโอ้ยแสบหูเลยอ่ะเออคือมันเหมาะกับการเปิดข่าวเปิดหนังมากกว่าตัวนี้คือเสียงมันได้ยินชัดเลยเสียงพูดเสียงอะไรเงี้ยมันชัดมันแหลมไงนะเอาไปเปิดเพลงโอเปร่าพวกนี้ได้นะก็จบแค่นี้ล้านคลิปนี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าคลิปยาวไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมแบบรีวิวแบบเพียวๆแต่ก็ตัดคลิปให้แหละแต่ก็ตัดเป็นบางฉากนะแต่ก็ผมจะว่ารีวิวแบบว่าผมจะชอบทำคลิปแบบเป็นกึ่งพอดแคสต์ด้วยมันก็เลยนานต้องขออภัยถ้าใครไม่ชอบคลิปยาวต้องขออภัยจริงซึ่งแนวทางผมมันเป็นแบบนี้จริงๆนะผมชอบทำคลิปแบบนี้ชอบคุยอ่ะเป็นคนเหงาบ้างเงี้ยเลยชอบคุยไหนเออนะโอเคครับใครที่สนใจอยู่อ่ะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ฮะผมให้ลิงก์ทุกตัวเลยนี่นะนี่ก็ใครที่อยากซื้อหรือถ้าคุณแบบว่าหาซื้อไม่ได้ฮะในราคานี้ก็อยากซื้อต่อผมก็มาได้นะฮะผมจะขายในราคาที่ผมได้นี่แหละเออนะผมจะขายในราคาที่ผมได้แล้วแหละผมได้เท่าไหร่ผมขายเท่านั้นถ้าใครสนใจก็บอกมาได้นะแต่ตอนนี้ผมขอใช้ก่อนแล้วกันนะถ้าผมจะขายผมจะขายตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าผมมันยังไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ตัวพวกนี้สองตัวเนี้ยตัวนี้ใช้บ่อยอยู่เออตัวนี้ผมไปฟังเพลงชิวๆกลางป่ากลางเขาเออนะแบตก็นะเออลืมบอกเรื่องแบต3ตัวนี้ใครแบตอึดสุดต้องบอกเลยตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันยัดแบตมาเยอะบอกมันเลยใหญ่ผมไม่รู้อ่ะแต่ตัวนี้คือแบตอยู่นานสุดแบตอยู่น้อยสุดผมว่าตัวนี้แบตมันอดได้แบตมันน้อยนิดนึงเพราะมันมีไฟบอกเออมันปิดได้นะมันปิดไฟได้นะคือแบตจะได้อึดนะครับถ้าเปิดไฟแบตอาจจะอ้าวแบตอาจจะไม่ทนฮะเออเอ้ยเปลี่ยนสีได้ลืมไปโอเคเดี๋ยวเจอคลิปหน้าแล้วนะใครชอบก็กดซับกดไลค์ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะผมเหงาอยากอ่านคอมเมนต์ผมอยากอ่านคอมเมนต์นะก็มาคอมเมนต์ผมด้วยแล้วนะโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะสวัสดีครับผ่อนครับที่มารับชม